ฮูล่าทำอาหารวันนี้เราทำหมูกรอบนะก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันตรุษจีนแล้วก็มันก็จะมีหมูต้มเหลือเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ทำอะไรดีนะจะทำอย่างนี้มันก็ไม่อร่อยนะครับเราก็เลยจะมาทำหมูกรอบกันนะวิธีทำก็ไม่ยากนะครับก็มีส่วนประกอบก็คือหมูสามชั้นต้มนะแล้วก็มีเนี่ยไม้ลูกชิ้นพันๆเอาไว้สำหรับจิ้มนะให้มันเป็นรูให้หนังมันเป็นรูเวลาทอดมันจะได้พองๆกรอบๆแล้วก็มีเกลือนะกับพริกไทยนะครับอันนี้วันนี้จะลองสูตรใหม่จะลองสูตรที่เขาบอกว่าต้มเอาต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆ นะครับทอดไฟอ่อนประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วหนังมันจะพองกรอบแล้วมันจะน้อยนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราดูว่ามันจะกรอบจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องหมักไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าต้องหมักไว้คืนหนึ่งนะครับพอจิ้มเสร็จแล้วก็หมักเกลือกับพริกไทยไว้คืนนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาทอดกันอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปจิ้มก่อนครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรามาดูก็เป็นยังไงนะเวลาจิ้มก็จิ้มเนี่ยจิ้มรัวๆนะครับจิ้มยิกๆอย่าให้ลึกเกินไปอย่าให้ถึงชั้นไขมันนะอ่ะนะครับจิ้มให้ทั่วๆนะครับจนกว่าจะทั่วชิ้นนะอ่ะโอเคขั้นตอนการทอดนะครับก่อนที่คุณจะทอดเนี่ยให้คุณตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็เอาหนังหมูเอาหมูที่แช่ไว้เนี่ยนะครับเอาด้านหนังลงไปนาบกับกระทะสักครู่หนึ่งนะครับให้หนังเนี่ยมันใสขึ้นเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเติมน้ำมันลงไปทอดนะครับที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อจะให้ตัวหนังเนี่ยมันมีความกรอบมากขึ้นนะครับถ้าเอาไปทอดเลยเนี่ยหนังมันอาจจะไม่กรอบแล้วมันอาจจะแข็งนะครับเอาด้านหนังอันนี้เทคนิคผมได้มาจากวิธีทำหมูย่างนะครับหมูกรอบแบบหมูย่างนะครับก็คือก่อนเขาจะทำการเอาไปย่างหรือเอาไปอบในเตาเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีนี้ก่อนคือพอจิ้มหนังเสร็จปุ๊บทาเกลือทาพริกไทยเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาบริเวณหนังเนี่ยไปย่างบนเตาถ่านก่อนนี่ก็อะแดปมาใช้นาบกับตัวกระทะก่อนนะครับให้หนังมันมีความใสเล็กน้อยนะครับให้มันใสขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำมันเพื่อทอดทีนึงถึงนะครับเราก็ย่างไปสักพักหนึ่งนะครับย่างตัวหนังไปสักพักหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยเติมน้ำมันลงไปนะครับเติมน้ำมันปุ๊บทีนี้เราก็ใช้ไฟอ่อนๆในการทอดนะครับจากเมื่อวานที่ทอดไปเนี่ยเราใช้เวลาประมาณข้างละประมาณ40นาทีนะครับโดยประมาณข้างละนะ35-40นาทีเนี่ยไม่ได้จับเวลาชัดเจนแต่ว่าพอทอดจนมันเหลืองแล้วนะครับข้างหนึ่งแล้วก็กลับทีนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทอดจนกว่าหมูจะสุกทีนี้ก็ใช้ได้แหละนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเมื่อวานออกจะไหม้นิดนึงแต่ว่าก็กรอบอะครับก็คือไม่ได้มีรสขมหรือรสอะไรมากแต่ว่าก็กรอบใช้ได้นะครับก็จนถึงวันนี้ที่มานั่งภาคตัวนี้ก็2วันแล้วมันก็ยังกรอบอยู่มันก็ยังกินได้อยู่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ทำได้ไม่ยากนะครับสำหรับเมนูนี้นะอ่ะก็ดูกันไปเรื่อยๆครับก็คือพอหนังเริ่มใสแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการทอดแหละนะครับใช้เวลาสักครู่นึงนะครับการทอดก็คือพลิกตัวเนื้อหมูลงไปแนบกับกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับแล้วก็รีไฟให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับคือให้มันเหลือน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยพอเราใช้ตัวไอ้เนี่ยหนังวางลงไปนี่นะครับสักพักหนึ่งมันก็ยังจะมีน้ำมันไหลออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเดี๋ยวมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับก็ดูไปจนจบคลิปก็จะได้หมูกรอบนะครับที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านแต่จริงๆถ้าคุณใช้หมูสดที่ไม่ได้ผ่านการนึ่งจะใช้วิธีการย่างก็ได้นะครับมันจะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นหมูกรอบแบบหมูย่างก็คือไม่ใช่หมูที่ต้มแล้วนะครับก็คือเป็นหมูสดๆเลยคุณก็เอามาเหมือนเดิมก็คือเอามาจิ้มหนังนะครับแล้วก็ทาเกลือทาพริกไทยแล้วก็ไปย่างบนเตาถ่านนะครับย่างด้วยไฟไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วหนังมันจะค่อยๆพองขึ้นมาเองนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะพองไม่เยอะเหมือนกับการนำไปทอดถ้าย่างแล้วอยากให้พองเยอะก็เอามาทอดมันก็จะพองเยอะขึ้นอีกนะครับและนี่ก็คือวิธีการทำหมูกรอบนะครับ
อ่ะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆก่อนมันจะมีสรุปให้ฟังตอนท้ายครับอย่าลืมนะครับไฟอ่อนอ่อนอ่อนมากๆอ่อนสุดๆนะครับทอดแล้วก็มันดูด้วยนะครับได้แล้วครับหมูกรอบเมนูจัดการของเหลือจากตุ๊ดจีนฟังเสียง กรอบกรอบจริงๆอ่ะนะครับก็ถ้าตรงไหนมันไหม้ๆเนี่ยก็ขูดหน่อยก็ได้หรือว่ากินเข้าไปไอ้ไหม้ๆเล็กน้อยเนี่ยนะไอ้คาร์บอนเนี่ยมันจะช่วยล้างพิษในตับในร่างกายได้นะครับถ้าเราไม่กินในปริมาณมากมันก็จะมีประโยชน์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปหั่นแล้วก็สามารถเอามารับประทานได้นะครับอ่ะนี่ง่ายๆนะครับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่ทำทานเองได้ที่บ้านนะครับกับเมนูหมูกรอบนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ